เสนเนียมเบิกความเป็นพยานปากสุดท้ายฮะบอกว่าได้พบกับนายประจวบสังขากรรมการผู้จัดการบริษัทเมสไซอาบิสเนสครีเอชั่นโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแถวสะพานควายก็ถามคุณประจวบเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงเพราะได้ข่าวว่าไปให้การกับ DSI แต่คุณประจวบก็บอกว่าลำบากจึงต้องให้การกระทบพักบ้างตามที่ DSI เขียนคำให้การให้และต่อมาคุณประจวบก็สารภาพกับตนที่กระทรวงมหาดไทยว่าถูกจ้างมาเพื่อป้ายสีพรรคประชาธิปัตย์โดยได้รับค่าตอบแทน5ล้านบาทอีกทั้งพันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยสมัยเป็นรองอธิบดี DSI กับคุณทวีสอดส่องอดีตอธิบดีเป็นบุคคลที่ได้ดีจากระบอบทักษิณพรรคประชาธิปัตย์2คนคือตนและคุณสุเทพเทือกสุบรรณเคยร้องยุบพรรคไทยรักไทยมาส่วนตัวก็เกี่ยวข้องกับคดียุบพรรคพลังประชาชนจึงเป็นเหตุให้คนในระบอบทักษิณไม่พอใจแก้แค้นทีหลังนี่เมื่อวานฮะคุณถาวรก็เบิกความโหหนักอะฮะบอกคุณประจวบสารภาพเองบอกรับจ้างมา5ล้านมาป้ายสีฮะได้ค่าตอบแทนโหเนี่ยยังไม่รู้ว่าน้ำหนักแล้วศาลเชื่อใครฮะเพราะว่าทางฝั่งผู้ร้องก็บอกอย่างนี้มีใบเสร็จมีเช็คโอนประชาธิปัตย์ก็บอกนี่เป็นขบวนการป้ายสีสร้างเรื่องเอาพยานมาเบิกความเอาข้อเท็จจริงมาสู้เอาเอกสารมายันอยู่ที่ศาลเท่านั้นนะฮะช่างน้ำหนักพยานยังไง29พฤศจิกายนแถลงปิดคดีด้วยวันก็ศาลจะแถลงปิดคดีก่อนค่ะ